ธอในพระองค์ข้าสัมผัสความรักที่ไม่สิ้นสุดชุดเวลาสายพระเนตรของพระองค์จับตาข้าอยู่ข้าไม่ต้องกังวลสายพระองค์ของพระองค์จับตา
เจ้าทรงเป็นพระผู้เลี้ยงของเราเราสามารถที่จะไว้วางใจในพระองค์ได้ไม่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรก็ตามมันไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์เท่าสถานการณ์ภายในที่เราเป็นอยู่นะครับพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเป็นความหวังของเราเราสามารถที่จะละความหวังของเราไว้ในพระองค์ได้มาเพื่อจะเป็นผู้รับใช้เราทั้งหลายขอบ
Thank you.
เพื่อชีวิตของเราเช้านี้ให้เรานำจิตใจเรามาเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ถวายแด่พระเจ้าและเราฝากภาระเรื่องราวของเราไว้นั้นด้วยคำอธิษฐานของเราแด่พระเจ้าในเช้านี้ร่วมกันพระเจ้าจะทรงรักษาชีวิตของเราพระเจ้าจะปกป้องดูแลเราโลกในรักษาแผ่นดินนี้ให้หายเราตอบใจของเราชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าพระเจ้าทรงไถ่เรามาด้วยอาหารสูงด้วยโลหิตของพระองค์ขอเลยคุณค่าโลหิตของพระเยซูพระดำเนินชีวิตเลยคุณค่าการไถ่ของพระคริสต์ที่มีต่อชีวิตของเราในเช้าวันนี้ถ้าเรามองโฟกัสที่ตัวของเรานั้นบางครั้งเราอาจจะผิดพลาดแต่ถ้ามองที่พระเจ้าให้เรามีความเชื่อในพระองค์และเดินไปกับพระองค์ต่อไปขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูพระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้านั้นได้นึกถึงผลไม้ในกระจาดแสงที่แล้วก็ได้ลองหยิบขึ้นมากัดกินดูประเภทที่หนึ่งคือกล้วยข้าพเจ้ากินแล้วปรากฏว่ามีเมล็ดอยู่ข้างในอีกผลไม้คือแอปเปิ้ลเมื่อหยิบขึ้นมากัดกินพบว่าข้างในมีหนอนปอดอยู่ข้างในและพระเจ้าของพระเจ้าสอนใจของพระเจ้าว่าต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลดีหรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดีเพราะว่าจะรู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้ก็ด้วยผลของมันของทั้งหลายย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อจากต้นไม้มีหนามหรือเก็บผลองุ่นจากต้นมะกำคนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากความดีในจิตใจของตนแต่คนชั่วย่อมเอาสิ่งชั่วออกจากความชั่วในจิตใจของตนเพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นในจิตใจพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นคนที่งดงามอยู่ทั้งภายในและภายนอกเมื่อต้นดีก็ต้องส่งผลดีต้นนั้นมีรากที่ได้ดูดซับเอาพระชนะของพระเจ้าอย่างรากลึกในพระองค์ฉันใดผลที่ออกมาจากต้นนั้นย่อมเป็นทางดีที่ได้ส่งผลดีออกมาจะไม่มีหนอนบ่อนในผลของเจ้าจะไม่มีสิ่งแฝงปลอมเป็นเม็ดที่ทำให้ระคายเคืองในชีวิตของเจ้าเราสร้างเจ้ามาดีจงให้ต้นของเจ้าให้รากของเจ้านั้นดูดซับเอาสิ่งดีเพื่อที่เจ้าจะสะสมสิ่งดีเป็นครั้งในตัวของเจ้าและเจ้าจะได้ส่งผลออกมาเป็นผลที่ดีจากชีวิตของเจ้าพระเจ้าปรารถนาจะหนุนใจประชากรของพระเจ้าแบบนี้แหละเวลานี้ให้เราได้ถ่ายกันครับขอให้เราได้รับสุขที่ดีมาเสียผมเนี่ยจะเห็นเราว่าพระคริสต์พระเยซูคริสต์ทรงรักเราพระเยซูทรงรักเราทั้งหลายอย่าให้ความรักของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ราคาถูกพระองค์ทรงรักเราทั้งหลายให้จ่ายราคาด้วยชีวิตของพระองค์แก่เราให้เราดำเนินชีวิตในคุณค่าการไถ่ของพระคริสต์ที่มีต่อชีวิตเราในเช้าวันนี้เราตายในข้อหาโรคด้วยความวางใจในโรคให้เราตายเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในทานน้ำที่ใบของมันได้ผลของมันก็ออกผลตามฤดูกาลให้ชีวิตเราตายนั้นชีวิตที่งดงามในสายเลือดของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นขอพระคุณพระเจ้าตอนนี้เราจะเข้าสู่พิธีการศึกษาต่อไปเชิญที่น้องนั่งลงได้